พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์วัตกัปปริตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้พระสุตตันตปิฎกจริยาปิฎกวัตกัจฉาโดอัตตกถาจาโดตำนานและอานุภาพการป้องกันสมัยหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปในชนบทแคว้นมคธได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านของชาวมคธแห่งหนึ่งเมื่อเสวยพระทหารเสร็จแล้วจึงเสด็จกลับมาตามทางพร้อมด้วยหมู่ภิกษุคราวนั้นได้เกิดไฟไหม้ป่าขึ้นปรุงควันมืดฟ้ามัวดินเปลวเพลิงลุกโชติช่วงลามมาเกือบถึงที่ประทับของพระพุทธเจ้าในบรรดาภิกษุสงฆ์ที่ตามเสด็จครั้งนั้นผู้ที่ยังเป็นปุถุชนหวาดกลัวต่อความตายจึงพยายามจะจุดไฟตัดทางไฟไม่ให้ไฟป่าเลยเข้ามาได้จึงนำหินเหล็กไฟออกมาเพื่อจะจุดไฟให้เป็นทางยาวกั้นทางไฟป่าภิกษุอีกพวกหนึ่งกล่าวว่าพวกท่านทำอะไรกันพวกท่านไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปพร้อมกับหมู่ภิกษุเหมือนคนไม่เห็นดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าไม่เห็นดวงอาทิตย์ที่กำลังส่องสว่างขึ้นทางตะวันออกเหมือนคนยืนอยู่ริมฝั่งทะเลไม่เห็นทะเลเหมือนคนยืนพิงเขาสีเนรุไม่เห็นเขาสีเนรุเช่นนั้นพวกเราไปเฝ้าพระพุทธองค์กันเถิดภิกษุทั้งหมดได้พากันเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ขณะนั้นพระพุทธเจ้าแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุประทับยืนอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งไฟป่าไหม้ประทุเสียงดังมาเหมือนจะเผาผลาญทุกอย่างให้หมดไหม้ไปเป็นจุนแต่เมื่อมาถึงบริเวณที่พระพุทธองค์ประทับยืนอยู่ก็กระมอดดับไปเองเหมือนข้อไฟที่เขาจุดลงในน้ำเป็นที่น่าอัศจรรย์พวกภิกษุพากันกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าว่าไฟนี้ถึงแม้จะไม่มีจิตใจก็ยังไม่เผาไหม้สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับยืนดับไปเองเหมือนข้อเพลิงหญ้าดับด้วยน้ำอานุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงแท้พระศาสดาได้ทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไฟป่าไหม้มาถึงบริเวณนี้แล้วดับไปเป็นกำลังของเราในชาตินี้เท่านั้นก็หาไม่ในอดีตชาติไฟป่าก็ดับไปเพราะกำลังแห่งสัจจะของเราเช่นกันและด้วยกำลังแห่งสัจจะของเราไฟจะไม่สามารถลุกไหม้บริเวณนี้ได้ปาฏิหาริย์นี้จะดำรงอยู่ต่อไปตลอดกับพระอานนท์ปูราสังฆาติ4ชั้นเป็นที่ประทับนั่งของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ประทับนั่งขัดสมาธิฝ่ายภิกษุสงฆ์ถวายบังคมแล้วนั่งแวดล้อมทูลถามพระพุทธเจ้าถึงสาเหตุที่ไฟไม่ไหม้ที่ประทับพระพุทธองค์จึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตให้พวกภิกษุฟังในอดีตการเมื่อครั้งที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นลูกนกกุ้งพ่อแม่ทำรังอยู่ในป่าแห่งนี้เมื่อแรกเกิดลูกนกกุ้งมีตัวประมาณเท่าดวงเกวียนบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ในฤดูร้อนวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ยังเป็นลูกนกอ่อนอยู่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะเหยียบปีออกบินไปในท้องฟ้าได้เท้าก็ยังไม่มีกำลังพอที่จะเดินไปไหนมาไหนได้ขณะพ่อแม่บินออกไปหาเหยื่อปล่อยให้พระโพธิสัตว์นอนอยู่ในรังเพียงลำพังได้เกิดไฟไหม้ผ่าขึ้นโมนกต่างพากันบินว่อนหนีตายออกจากรังของตนส่งเสียงร้องแสงแซ่ไปทั่วพ่อแม่ของพระโพธิสัตว์ไม่สามารถเข้าไปช่วยลูกนกได้จึงทิ้งพระโพธิสัตว์ไว้แล้วบินหนีเอาชีวิตรอดออกจากป่าไปพร้อมหมู่นกพระโพธิสัตว์เฉลื้อคอออกจากรังมองเห็นเปลวเพลิงกำลังไหม้ตลบมาจึงคิดว่าถ้าเรามีกำลังพอที่จะเหยียบปีกออกบินได้เราก็จะโบยบินหนีไปเหมือนหมู่นกอื่นๆถ้าเรามีกำลังพอที่จะยกเท้าเดินได้เราก็จะย่างเท้าไปที่อื่นเสียพ่อแม่ได้ทิ้งเราเสียแล้วบัดนี้เราไม่มีที่พึ่งที่อาศัยอื่นเราจะทำอย่างไรดีหนอพระโพธิสัตว์คิดว่าในโลกนี้มีคุณแห่งศีลและสัจจะอยู่ในอดีตกาลพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลายทรงบำเพ็ญบารมีมาจนประทับนั่งที่ควงแห่งต้นโพได้ตรัสรู้ในที่สุดเพราะพระองค์ทรงเพียรพร้อม
ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะทรงประกอบด้วยสัจจะความเอื้ออาทรความกรุณาและขันติคุณของพระธรรมทั้งหลายที่พระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นทรงรู้แจ้งแล้วมีอยู่และสัจจะอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในเราแท้สภาวธรรมอย่างหนึ่งย่อมปรากฏอยู่เราจะรำลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายและคุณทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าในอดีตรู้แจ้งยึดถือสัจจะที่เรามีอยู่ตั้งสัจจะอธิษฐานให้ไฟดับมอดไปให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองและหมู่นกที่เหลือในวันนี้พระโพธิสัตว์ได้กล่าวว่าคุณแห่งศีลมีอยู่ในโลกความสัตย์ความสะอาดและความเพื่ออาทรมีอยู่ในโลกด้วยความสัตย์นั้นข้าพเจ้าจะทำสัจจกิริยาอันยอดเยี่ยมข้าพเจ้าพิจารณากำลังแห่งธรรมระลึกถึงพระชินสีห์เจ้าทั้งหลายในอดีตอาศัยกำลังสัจจขอทำสัตยาธิฐานลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ปรินิพพานไปแล้วในอดีตแล้วปรารภสัจจของตนพร้อมทั้งตั้งสัตยาธิฐานว่าปีของเรามีอยู่แต่ก็บินไม่ได้เท้าทั้งสองของเรามีอยู่แต่ก็เดินไม่ได้ส่วนมารดาและบิดาของเราก็ออกไปหาอาหารไปเอ๋ยจงถอยกลับไปเสียเถิดพร้อมกับสัจจวิริยาของพระโพธิสัตว์นั้นไฟป่าได้มอดดับไปเว้นที่ไว้ประมาณ16กลีบเหมือนคบเพลิงที่จมลงในน้ำด้วยเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อเราตั้งสัจจะจบลงเปลวไฟอันรุ่งเรืองมอดไปเป็นระยะทาง16กลีบเหมือนเปลวไฟตกถึงน้ำแล้วดับไปไม่มีสิ่งไรเสมอด้วยสัจจะของเรานี่เป็นสัจจบารมีของเราสถานที่นี้เกิดเป็นปาฏิหาริย์ที่ดำรงอยู่ต่อไปตลอดกับป่าแห่งนี้ไฟจะไม่ไหม้ตลอดกับนี้ครั้นพระโพธิสัตว์ทำสัจจกิริยาอย่างนี้แล้วเมื่อสิ้นชีวิตได้ไปเกิดตามยถากรรมพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่ไฟไม่ไหม้สถานที่นี้นั้นเป็นกำลังของเราในชาตินี้ก็หาไม่แต่กำลังนั้นเป็นของชาติที่แล้วเป็นพลังแห่งสัจจของเราเมื่อครั้งเกิดเป็นลูกนกพุ่มอานุภาพการป้องกันเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธองค์เมื่อครั้งถือกำเนิดเป็นลูกนกพุ่มแล้วทำพระปริป้องกันตนเองจากไฟป่าปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกและวัตถกชาดกอัตถกถาชาดกวัตถกปริเป็นพระปริที่กล่าวอ้างคุณคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะและสัจจะของพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายแล้วน้อมเอาพระคุณดังกล่าวให้เกิดเป็นพุทธานุภาพปกป้องคุ้มครองอันตรายอันจะเกิดจากไฟทั้งหลายให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ชีวิตการสวดคาถานี้ก็เพื่อป้องกันอันตรายอันจะเกิดจากไฟวงเล็บป้องกันอัคคีภัยเวลาทำบุญขึ้นบ้านใหม่เปิดสถานที่เปิดโรงงานเปิดสำนักงานรับบัณฑิตสวดวัตถกะปริตนี้ในบทขัดตำนานท่านได้ประทานเป็นคาถาแสดงอานุภาพวัตถกะปริตไว้ดังนี้ด้วยเดชแห่งพระปริตใดไฟไหม้ป่าเว้นที่ไว้ให้พระมหาโพธิสัตว์ผู้เกิดในกำเนิดนกพุ่มผู้กำลังบำเพ็ญบารมีเพื่อสร้างโพธิสมภารขอพวกเราจงสวดพระปริตซึ่งมีเดชมากมายดำรงอยู่ตลอดกับซึ่งรับโลกนาถเจ้าตรัสแก่พระสารีบุตรเถระนั้นเถิดวัตถกปริตอัตถิโลเกสีลปุโนสัจจังโสใจยนตตยาเตนะตัจเจนะกาหามิสัจจกิริยามนุตตรังอาวัชชิตวาตัมมะปรังสริตวาปุปเกชิเนสัจจปรมวัตตายะตัจจกิริยามกาตะหังสันติปักขาอปัตตนาสันติปาทาอาวัชนามาตาปิตาจนิขันตาชาตเวทปฏิกรรมสหสัจเจกเตไมหังมหาปัจจริโตสิกิวัชเชสิโสราสัตตริสาลิอุตตังปัตตวายทาสิกิสัจเจนะเมสโมนัตติเอตาเมสัจจปารมีติคำแรก
พุทธคือศีลสัจจะชีวิตที่สะอาดและความเพื่ออาทรมีอยู่ในโลกด้วยความสัตย์นั้นข้าพเจ้าจะกระทำสัจจกิริยาการยอดเยี่ยมข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระลานุภาพแห่งพระสัทธรรมน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงพิชิตมาในอดีตได้กระทำสัจจกิริยายึดมั่นในกำลังแห่งสัจจที่ข้าพเจ้ามีอยู่จึงขอทำสัจจกิริยาว่าปีกทั้งสองข้างของข้าพเจ้ามีอยู่แต่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะบินไปได้เท้าทั้งสองข้างของข้าพเจ้ามีอยู่แต่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะเดินได้พ่อแม่ก็พากันบินหนีไฟออกไปเสียแล้วพระเพลิงเอ๋ยขอท่านจงดับเสียเถิดพร้อมกับเมื่อข้าพเจ้ากระทำสัจจกิริยาเปลวเพลิงที่รุ่งโรนรุ่งโรจน์ใหญ่หลวงนักก็กลับเว้นที่ไว้16รีเหมือนเปลวเพลิงตกถึงน้ำแล้วมอดดับฉะนั้นไม่มีผู้ใดเสมอด้วยสัจจของข้าพเจ้านี่คือสัจจบารมีของข้าพเจ้า